และถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดในบ้านเราจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีคนบันเทิงเนี่ยออกมาประกาศว่าติดเชื้อกันแบบรายวันเลยทีเดียวล่าสุดคู่จิ้นสายวายอย่างเอิร์ธและก็มิกนะคะออกมาประกาศว่าติดเชื้อโควิดกันทั้งคู่เลยค่ะต้นสังกัด2นักแสดงคู่จิ้นเอิร์ธพีรพัฒน์นะคะแล้วก็มิกสาภาพแจ้งข่าวว่าเอิร์ธแล้วก็มิกเนี่ยตรวจพบเชื้อโควิด-19 ค่ะโดยทั้งคู่ได้เข้ารับการตรวจ RT-PCR แล้วก็ได้รับแจ้งว่าพบเชื้อนะคะซึ่งแพทย์ผู้รักษาได้ประเมินอาการว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวให้ทำการแยกกักตัวอยู่ที่บ้านค่ะเพื่อติดตามอาการแล้วก็รักษารวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องนะคะพร้อมกับประกาศเลื่อนคิวงานออกไปก่อนจนกว่าจะรักษาหายดีค่ะ